นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเราเตรียมถุงผ้ามาสำหรับใส่เครื่องสมุนไพรของเราวันนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะขึ้นเราไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางมัดเหมือนเดิมละถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนก็จะใส่หม้อเลยแล้วพวกเครื่องเทศมันก็ชอบลอยอยู่ในหม้อเนาะคนก็รู้หมดว่าเราใส่อะไรบ้างนี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับใส่ถุงแบบนี้เป็นถุงผ้าอันนี้เป็นรากผักชีใช่ไหมคะกระเทียมนะคะพริกไทยดำนานาจะมัดถุงอันนี้ก่อนอื่นเราไปลวกน้ำร้อนก่อนค่ะเพื่อเอาคราบเลือดหรือว่าเป็นไขมันที่เราไม่พึงประสงค์เอาออกไปแล้วล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาใส่ในหม้อน้ำเดี๋ยวเราจะตำตัวเครื่องอ่อมใช่ไหมคะเครื่องอ่อมใช่นานาใส่ข้าวเบือลงไปนะคะพริกแห้งกับพริกสดครับกระเทียมนะคะหอมแดงและตะไคร้ค่ะเครื่องทั้งหมดตรงนี้เราจะโขลกรวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ในตัวเล้งของเราค่ะก็ตอนนี้เราจะทำพริกแกงอ่อมพริกแกงที่ตำไว้เราจะใส่ลงไปน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่กวางตุ้งลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยกะหล่ำปลีค่ะผักชีใบเลื่อยเนาะใบแมงลักนะคะผักชีลาวต้นหอมนะคะวันนี้อยากจะบอกคุณว่าอ่อมเนื้อนานาใช้เป็นน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้นสุวรรณค่ะคุณขาฝาเขียวเนี่ยเขาเหมาะกับคนที่ชอบความนัวและความเป็นอีสานขนาดแท้เพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารนะจ๊ะสูตรนี้เชฟใส่ซีอิ๊วด้วยค่ะคุณขาซีอิ๊วสูตรนี้เป็นซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งตรากวางดาวทองค่ะผ่านกระบวนการหมักธรรมชาติถึง4เดือนทำให้อาหารมีกลิ่นหอมกลมกล่อมและรสชาติเข้มข้นนะจ๊ะผักสุกแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วพูดตรงๆเราอ่ะเป็นคนไม่ชอบรับประทานปลาร้าเลยแต่ว่าออนตอนสุวรรณเป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นคาวอะไรเลยอ่ะคุณอยากให้คุณลองเปิดใจซื้อมาลองทำกับข้าวดูนะโอเคได้ละมาจัดจานกันดีกว่าจ้ะหนูคลิปเลี้ยงให้เชฟนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ตัวอ่อมเราลงไปมันเป็นกลิ่นที่แบบรู้เลยว่าเข้มข้นอ่ะโอ้โหวางไปข้างบนสูงผักชีลาวเยอะๆสามารถรับประทานอ่อมเล้งอีสานของเชฟนะคะคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแบบเนี้ยข้าวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเนี่ยคุณได้แบบนี้เลยหวังว่าเมนูอ่อมเล้งอีสานถ้วยนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูบนโต๊ะอาหารของคุณผู้ชมนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูค่ะรับรองความอร่อยเลยนานาเชื่อว่านอกเหนือจากเล้งแซ่บที่วางขายกันเยอะแยะมากมายแล้วสูตรเชฟประจวบสูตรนี้อ่อมเล้งอีสานจะต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรแน่ๆค่ะในอนาคตที่หลายๆคนทำขายแล้วยอดขายปังๆเลยล่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะนานามีข่าวดีมาบอกค่ะใครก็ตามที่มีลูกมีหลานกำลังจะจบม.3นะคะอยากเรียนต่อสายอาชีพชอบทำอาหารหรือกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะเรียนต่อด้านไหนดีไม่ใช่แค่ม.3นะม.6ด้วยอย่าพลาดนะจ๊ะตอนนี้เราไปติดตามชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนค่ะวุ้นหนังเลือกสร้างอาชีพวันนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วได้สูตรขนมแปลกใหม่เอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะกับเมนูวุ้นบัวลอยฟักทองนมสดค่ะซึ่งจะแบ่งขั้นตอนการทำเป็น2ขั้นตอนแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกทำบัวลอยฟักทองค่ะเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันฟักทองนึ่งสุกและน้ำ
นวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนก้อนละ2กรัมแผ่แป้งฟักทองเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำวุ้นใส่ค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมพักให้วุ้นใสเกือบเซตตัวจึงค่อยวางบัวลอยฟักทองลงไปซึ่งตรงนี้คือเคล็ดลับที่จะทำให้บัวลอยฟักทองอยู่ตรงกลางสวยงามค่ะจากนั้นปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยฟักทองนมสด150มิลลิลิตรและฟักทองต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยฟักทองนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ